PE คือ Pure Energy เป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองโดยดูหมอโดยศักยภาพส่วนตัวคือกายใจจิตของหมอเองไม่ได้อ้างตัวร้านแบบไม่ใช่อ้างถึงเฉยอ้างถึงโปรตอนกับนิวตรอนอ้างถึงเขาเพราะว่าเขามาไม่ถึงตรงนี้แต่เราถึงนี่ก็เพียงแค่อ้างถึงไม่เอาไม่ได้เอาดีเทลเข้ามาใช้เลยให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มีกันอยู่ทุกคนมันเซตอัพเข้าอยู่ตัวของทุกคนเพราะว่าทุกคนมันอยู่จุดไหนของคนของมนุษย์อยู่พวกหัวใจจำไม่เลยอยู่ที่พวกหัวใจคำว่าใจคือความคิดจำเป็นหลักหัวใจคือกล้ามเนื้อเรียกว่ารูปความคิดคือนามเนี่ยคำว่ารูปนามรูปนามต้องใช้ภาษาผ่านภาษาพุทธศาสนาแล้วตรงนี้จึงจะพอจะรู้จึงจะเข้าใจรูปนามคนที่มีชีวิตก็สามารถแยกนามจากรูปได้รวมรูปนามเข้าด้วยกันนี่เขาอยู่ตรงนี้เวลาเนี่ยลุงงอกนี่แหละคือตรงของจริงแหละแยกนามรูปรวมนามเข้าหากันได้เอามาใช้กับอะไรต่างได้หลายมิติเหลือเกินใช้ได้ทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยใช้ได้ทั้งสุขภาพด้วยก็อย่าแย่งเข้าใจรอวันเข้าถึงเพราะการเข้าถึงมันไม่ใช่จะเข้าถึงได้โดยง่ายโดยไปแต่เข้าใจก็ลำบากมากอยู่แล้วชัดเจนเอาล่ะเมื่อเข้าใจแล้วในบทบาทเดียวที่ว่านี่ตรงนี้ผมจะเรียกว่าแกนปัญญาใครก็ตามที่เพียงแค่เข้าใจก็จะได้ปัญญาเอามาเพื่ออะไรมาเพื่อบริหารจัดการตัวเองกายใจจิตและบริหารจัดการสิ่งอยู่ภายนอกการเรียนรู้ชอบสิ่งสำคัญทั้งหมดแหละมันจะเกื้อกันสิ่งนี้มันจะเกื้อกันไม่ได้ทำลายกันแต่มันยากที่เข้าใจผ่านๆมามันหาความเข้าใจยากมากมีแต่สร้างแต่ความเชื่อผ่านๆมารุ่นนี้จึงไม่เชื่อรุ่นก่อนเรื่องพวกนี้มนุษย์นี้ต้องเข้าใจเข้าก้าวข้ามความเชื่อไปเลยไม่ต้องเชื่อแต่ผ่านความรู้สึกผ่านรู้สึกว่าจะกลายเป็นความเข้าใจเลย อย่างเช่นความสื่อไงเอาภาษาอธิบายความสื่อไม่ได้แต่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีฟีลลิ่งไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาก็นำมาให้เกิดฟีลลิ่งถามว่าใครเป็นคนใช้ภาษานั้นวินาทีที่ลุงหมอใช้ภาษานี้วินาทีนี้ลุงหมอใช้ภาษานี้ต่อหน้ากันอยู่ตรงนี้นั่นนี่ก็คือฟีลลิ่งผมว่าการสอนกันหน้าวันนี้ยุคนี้ง่ายมากด้วยครับไม่เหมือนยุคก่อนยุคก่อนต้องเชื่อคนเกิดก่อนเชื่อไอ้คนเดินตามก็จะบ้าไม่รู้จะเชื่อทำไมยิ่งเรามาเรียนรู้ทางโลกเนี่ยมันเชื่อไม่ได้เลยผู้ใหญ่จึงให้เด็กรุ่นหลังมาดิเป๊ไปหมดแล้วมันจะจับไปทางไหนกันแน่หาทางออกตัวเองก็ไม่เจอชุดเช้าก็มีปัญหาเรื่องของการฆ่าตัวเองตายการศึกษาก็สูงส่งก็เพราะว่าไม่รู้จักตัวเองที่แท้จริงในการที่จะนำร่องการใช้ชีวิตของตัวเองนำร่องออกซ้ายก็เป็นแต่ความเชื่อออกขวาก็ไม่เชื่อแล้วจะไปยังไงต่อต้องเข้าใจและมั่นใจต่อท่านที่จะเดินได้โอไหมครับค่ะรู้จักลุงหลอกรู้จักแค่คอนเซปต์ไอเดียแค่นี้ก็น่าจะโอในเวลาน้อยนิดค่ะแล้วก็ไปเอาไปผสมผสานในอิมเมจิเนชันตัวเองต่อนะค่อยๆติดตามดูว่าเทสซิบันเราเนี่ยเปิดตัวตนชัดเจนว่าเฮ้ยช่วยเทสซิบันติดเลย YouTube บ้านเราดอททีวีเป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพูดเรื่องเนี่ยธรรมชาติกับสิ่งธรรมชาติตัวเราธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกตัวเราเน้นหนักเรื่องสุขภาพกายใจจิตเราเน้นหนักตรงนอกนั้นเราก็จะไม่ไปวุ่นวายกับอะไรทั้งหมดเพราะว่ารู้ด้วยว่ามนุษย์ก็อยู่แค่ตรงนี้เป็นหลักเป็นแกนถ้าเราเข้าใจโดยแจ้งซะมันก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นระวังมีทั้งหมดนะฮะแต่ไม่ถึงขั้นระแวงระวังแต่อย่าถึงขั้นระแวงถ้าระแวงปุ๊บมันจะเรียกว่าประสาทไงเออ
โอเคไหมครับโอเคค่ะก็ขอให้เข้าใจในคอนเซ็ปต์ไอเดียเบื้องนี้เมื่อมารู้จักกันแค่นี้โอเคไหมครับต่อไปก็โฟลว์อัพก็โฟลว์มีอะไรก็ว่ากันไปเมื่อถ้าหากว่าเห็นว่าที่นี่เป็นหลักเป็นแกนหนึ่งที่จะนำสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งใดๆก็ได้เรื่องราวของมนุษย์โอเคนะที่นี่ไม่ใช่สถาบันศาสนาไม่ใช่สถาบันวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ยืนยันว่าเป็นสถาบันของจิตศาสตร์ใช่ไหมกล้าพูดเต็มปากเพราะว่ามันเบิกไวแวบมากกว่าแปลว่าไม่เกาะเกี่ยวติดกับสิ่งใดแต่รู้และเข้าใจทั้งพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติด้วยเหนื่อยไหมโอนะโอก็โอเคจบข่าวครับไปจะไปได้ต่อยอมพูดให้ชัดเจนจากนี่มินบุรีค่ะข้างหลังก็เป็นมินบุรีอย่าเพิ่งวุ่นวายเพิ่งเวลาคุยกันอย่าเพิ่งมาวุ่นวายไม่เอาอย่าเพิ่งมาแทรกให้มันจบก่อนไม่งั้นมันไม่จบเป็นมินบุรีเนาะแล้วพระเอกรูปหล่อว่างไงมานั่งนี่ก่อนลูกคุยกันทุกเรื่องก่อนทุกอย่างต้องให้รู้เรื่องกันก่อนที่จะดำเนินการหนึ่งสามสี่ห้าไม่ใช่แล้วลุยก็ส่วนลุยส่วนเรามันไม่ใช่มันอยู่คนเดียวไม่ได้หนึ่งสองต้องเกี่ยวข้องนั่นต้องแชร์ศึกษาใช่ไหมฮะต้องให้เป็นคนอย่างนั้นเสมอมันจะเป็นแพ็กเกจเขาแพ็กเกจแปลว่าได้หลายอย่างรวมกันนะต้องคิดในกรอบโมโนปอลี่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โอเคต่อไปนี้จะไปมินบุรีไปบ้านหลานโอเคนะเข้าใจแค่นั้นก็พอไปจะทำอะไรก็ไม่รู้ไปคุยกันแหละจากนั้นมันก็จะมาที่นี่ใช่ไหมโอเคนี่ก็คือไปแล้วกลับชัดเจนนะแล้วไปจะเรียนรู้อะไรที่สองข้างทางก็วานไปโอเคนะกลับมาก็จะได้บารังงานละโอเคนะเจอกันตอนเย็นไหมโอเคทราบครับไปน่าไปเดินทางปลอดภัยครับ